่ะใบตองแห้งอ่อนแอนะประเด็นร้อนที่ไม่มีอะไรร้อนไปกว่าวัดพระธรรมกายนะช่วงนี้นี่วันนี้เราตั้งประเด็นที่ว่าปราบธรรมโกยนี่ไม่ผิดใช่ไหมคะปราบธรรมโกยแล้วเงินบริจาคจะไหลเข้าสู่พุทธแท้โหไปพูดถึงธรรมโกยแบบนี้ไม่โดนเหรออ้าวขออธิบายประเด็นนี้หน่อยอันที่หนึ่งคนชอบว่าเราไม่ชอบชอบว่าใครคะชอบว่าเราหมายถึงว่าตอนนี้มีหลายคนคือวิทีวีทั้งทีมเนี่ยชอบปกป้องธรรมกายหรือเปล่าผมก็บอกเฮ้ยสำหรับผมเนี่ยธรรมกายเนี่ยผมก็ใช้คำว่าธรรมโกยได้นะเพราะผมไม่ได้ชอบธรรมกายเลยแล้วผมก็แซวตลอดว่าเป็นลัทธิจันบินอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะยิ่งประเภทแบบสมัยธรรมยาตราจำได้ไหมฮะที่มาเดินปิดกรุงเทพอะไรกันเนี่ยธรรมยาตราเออธรรมยาตราที่แบบเดินปิดกรุงเทพเต็มไปหมดเนี่ยเรานี่บ่นเลยคือแบบคล้ายๆกับว่าเอ๊ะมันใช่พระทำกันอย่างนี้เหรอแต่จริงๆแล้วก็มีคนสะกิดให้ฟังจำได้หรือว่าธรรมกายที่เดินธรรมยาตราปี556นั่นแหละคือการแสดงพลังอำนาจอย่างที่ผมพูดไปคือการแสดงอำนาจที่ทำให้รัฐเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหธรรมกายเนี่ยมันเกินไปแล้วมันเป็นมีอำนาจมากมันน่ากลัวมันถึงเวลาที่ธรรมกายถึงพาตัวเองถึงจุดอวสานด้วยตัวนี้คือไม่เจียมบอดี้สักเท่าไหร่ว่างั้นเถอะนะฮะคือคล้ายๆกับว่าการสร้างพลังอำนาจของธรรมกายโดยเฉพาะเรื่องของการที่แบบออกมาเดินครั้งนั้นเนี่ยผมว่านะโดยเฉพาะช่วงนั้นเป็นรัฐบาลคุณยิ่งรักด้วยนะก็เลยถูกจับตาไงมันก็ไม่แปลกนะถ้าจะมีคนเลื่อมใสศรัทธาที่มันจะมีเพิ่มมากขึ้นจากคนกลุ่มเล็กเป็นกลุ่มใหญ่ใช่ใช่เราพูดเงื่อนไขเรื่องนี้มาเยอะแล้วมันมีปัญหาหลายอย่างเราก็ไม่เห็นว่าคำสอนธรรมกายเป็นอย่างแต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้ปกป้องตรงนั้นผมมองว่าไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นพระหรือเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมมองว่าคือสิ่งที่เมื่อรัฐใช้อำนาจเราก็ต้องเพ่งมามองว่าการใช้อำนาจของรัฐที่เข้าไปจับคนเนี่ยนะฮะมันเกินขอบเขตหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วจริงๆเรื่องนี้ไม่อยากพูดเลยว่ามองข้ามช็อตถ้าเราอยากอยู่เป็นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปปกป้องธรรมกายหรอกเพราะจริงๆแล้วถ้ามองข้ามช็อตเนี่ยนะฮะผมว่าธรรมกายโดนยึดแน่ๆคือถ้ามองตอนนี้นะฮะมันมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกับช่วงขอคืนพื้นที่กระชับพื้นที่เมื่อปี53ถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้กำลังอาวุธไม่ได้ใช้แก๊สน้ำตาไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่การสร้างกระแสของสังคมที่คล้ายๆกับว่าการสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้อำนาจเนี่ยคล้ายๆกันครั้งนั้นก็พรกฉุกเฉินใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือม.44การใช้อำนาจแบบคล้ายๆกับว่าเข้าไปปิดล้อมแล้วก็ใช้อำนาจที่สร้างให้สังคมเนี่ยใช้สื่อใช้การประชาสัมพันธ์ของรัฐเนี่ยทำให้สังคมสงสัยว่าคล้ายๆกับว่ามีความรู้สึกว่าธรรมกายเนี่ยนะฮะก็ต่อต้านไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพคำสั่งแล้วก็ธรรมกายปกป้องคนผิดแล้วก็เป็นฝ่ายใช้อารมณ์ใช้กำลังเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยนะฮะก็คือแบบภาพที่มันออกมาแรงๆที่ออกมาเนี่ยมันเอื้อให้กับการที่ใช้ไปใช้มาตรการไม่ได้ถึงที่สุดก็คือแบบไม่รู้แล้วแต่อยากจะทำแค่ไหนก็คือว่ามันก็คือสลายธรรมกายได้ผมคิดว่าก็คือไปถึงจุดนั้นแต่ทีนี้เรามองข้ามช็อตที่เราชวนคุยวันนี้เราบอกว่ามองข้ามช็อต เงินบริจาคแล้วเขาสู่พูดแท้ไหมเดี๋ยวพูดแท้เขาก็ด่าอีกว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินบริจาคใช่ไหมฮะคือพูดแท้แบบวัดป่าแบบอะไรต่างๆเนี่ยพระอาจารย์ฟั่นพระอาจารย์มั่นอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเงินบริจาคหรอกแต่ความเป็นจริงก็คือว่าพระวัดไทยเนี่ยนะฮะเงินบริจาคก็มากมายมหาศาลนะถ้าเราไม่ดูธรรมกายอย่างเดียวนะฮะคืออันเนี้ยนะฮะTDRI นะฮะเขาเพิ่งเผยแพร่วิดีโอนะฮะรายการคิดยกกำลัง2นะให้ไปดูได้นะฮะก็มันมีออกทาง YouTube อยู่นะฮะก็คือแบบเป็นรายการคิดยกกำลัง2ในตอนที่เรียกว่านะฮะของอะไรนะตอนที่เรียกว่าแป๊บนะครับวัดไทยบริหารเงินอย่างไรนะฮะวัดไทยบริหารเงินอย่างไรนะฮะ TDI เนี่ยอาจารย์สมเกียรติตั้งเกิดวณิชเนี่ยก็เอางานวิจัยของดร.นดาจันสมจากนิด้าเรื่องการบริหารการเงินของวัดมาอธิบายบอกว่าวัดไทยเนี่ยนะฮะมีเงินสะพัดกว่าแสนล้านแสนกว่าล้านนะฮะไม่กว่าแสนล้านแต่ละปีเนี่ยมีเงินหมุนเวียนประมาณ 1.1 ไอ้1ถึง 1.2 แสนล้านบาทนะผมก็บอกว่านี่เกือบเท่างบ30บาทงบค่าใช้จ่ายเลยกว่า30บาทรักษาทุกโรคเลยนะครับแล้วก็บอกว่าระบบบัญชีเนี่ยมีปัญหาก็คือว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีไวยาวัจกรมีกรรมการวัดอะไรนั่นเนี่ยสมัยก่อนเราก็แซววัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งก็มีการแบบคล้ายๆกับว่ามีกรรมการวัดมีอะไรต่างๆนะแล้วก็ไม่ค่อยมีบทบาทในการดูแลการเงินไม่ค่อยมีบทบาทในการดูแลการเงินวัดปัจจุบันเนี่ยนะฮะนี่ตัวเลขเมื่อปี55นะ
มีรายได้ 3.2 ล้านรายจ่ายประมาณ 2.8 ล้านนะแล้วก็ต้นทุนหมุนเวียนจะประมาณก็1จุดทั้งหมดนี่ก็คือแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านเนี่ยการทำบัญชีไม่ชัดเจนเคยมีคนตั้งคำถามเหมือนกันก็คือแบบวัดที่ทำบัญชีรับจ่ายเนี่ย 74% น่ะทำบัญชีเพียงแต่ว่าไอ้ที่แบบว่าคล้ายๆกับว่ามี90% เนี่ยก็มีกรรมการวัดเข้าไปช่วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เจ้าอาวาสตั้งกรรมการวัดชาวบ้านก็ไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมเท่าไหร่นะแต่ผมจึงคิดว่าวัดในชุมชนนี่ส่วนใหญ่ก็ในหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านก็ยังมีส่วนอยู่บ้างแต่ว่าถ้าวัดในตัวเมืองห่างๆขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มจะไม่มีส่วนนะแล้วก็บอกว่าแล้วมีการทำมีเพียง 4% ที่มีทำบัญชีตามมาตรฐานสำนักงานพุทธแล้วก็มี 36% มีระบบตัดสินใจในการลงทุนนะแล้วมีที่ทอนในสงฆ์และทรัพย์สินเยอะมีกระบวนการดูแลแต่ไม่มีระบบในการดูแลนะอาจารย์สมเกียรติเคยยกตัวอย่างว่าที่มีตัวอย่างกรรมการการเงินที่ดีเนี่ยถ้าจะให้ไปดูเนี่ยก็มีไม่กี่วัดอ่ะเช่นวัดยานวัดยานนะฮะวัดสวนแก้ววัดปทุมอันนี้ก็คือมีไม่กี่วัดอ่ะแต่ที่เหลือเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าส่วนใหญ่ก็แต่ไม่ได้เหมารวมนะแต่หมายถึงว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มีระบบการดูแลที่ดีแล้วที่มันอันตรายมากเลยรู้ไหมฮะใบอนุโมทนาบัตรใช่ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะมันหักภาษีได้ด้วยใช่ไหมฮะค่ะถ้าเราไปบริจาคเข้ามูลนิธิมูลนิธิเนี่ยเขาก็จะหักภาษีให้เราแต่มูลนิธิเนี่ยเขาต้องมีบัญชีเขาเสียภาษีเพราะฉะนั้นการจ่ายออกบินแต่ละอย่างมูลนิธิเขาก็ต้องรัดกุมแน่นอนบัญชีมันมาตรฐานแต่คำถามก็คือว่าเวลาคุณไปเอาใบอนุโมทนาบัตรจากวัดเนี่ย มันมีอะไรเป็นมาตรฐานไหมไม่เคยมีนะฮะแล้ววัดก็ไม่ได้ทำบัญชีวัดไม่ได้ต้องรับผิดชอบอะไรกับการออกใบอนุโมทนาบัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็มีปัญหาที่มีคำถามด้วยเหมือนกันว่าตกลงเนี่ยใบอนุโมทนาบัตรมาเนี่ยอันนี้คำพูดอาจารย์สมเกียรตินะเดี๋ยวให้อาจารย์สมเกียรติรับไปนะบอกว่าวัดให้มาหลายคนก็ยืมใบโดยไปขอใบวัดมาวัดให้มาเป็นปึกแล้วว่าโยมจะกรอกอะไรก็กรอกไปอ้าวนี่อาจารย์สมเกียรติบอกนะครับแต่ว่าผมก็เห็นจริงๆนั่นแหละบางทีกรอกเพิ่มศูนย์เพิ่มอะไรเงี้ยไปมันก็กรอกกันง่ายไงไม่เพิ่มศูนย์หรอกเขามีตัวหนังสือแต่ว่ามันกรอกกันง่ายไงผมก็จะบอกว่านี่คืออาการที่เราถามว่าที่พูดอย่างนี้เราไม่ได้มาเกี่ยงว่าเฮ้ยคุณไปด่าธรรมกายวัดตัวแต่เราจะบอกว่าปฏิรูปไหมปฏิรูปเรื่องคำนี้อีกแล้วเรื่องวงการสงฆ์เนี่ยทำกันจริงๆสักทีไหมใช่ไหมฮะคือถ้าบอกว่าเนี่ยนะฮะมองข้ามช็อตไปเลยนะคุณบอกว่าธรรมกายย่อยยับแน่แล้วเราจะปฏิรูปไหมหรือว่าคิดแต่ว่าเพราะธรรมกายมันเป็นภัยก็เลยจัดการแต่ธรรมกายแต่ว่าการปฏิรูปวงการสงฆ์จริงๆนี่ทำไหมนะสมควรจะทำไหมมันมีอะไรตั้งหลายเรื่องนะจริงๆแล้วมันมีคำถกเถียงเรื่องพุทธแท้ไม่แท้เองนะถามว่าพุทธแท้มีจริงเหรอแล้วพี่สุจิตวงเทพเพิ่งเขาเขียนบทความปี58ประชาชนเพิ่งเอามาลงให้สนใจใหม่ว่าพุทธแท้มีที่ไหนใครรู้บ้างจริงๆพุทธแท้เนี่ยพี่สุจิตก็บอกว่าถามว่ามันมีจริงเหรอพุทธไปอยู่ประเทศไหนมันก็เป็นประเทศนั้นแหละถึงแม้พุทธไทยกับพุทธลังกาคล้ายกันแต่ว่าอาจารย์นิธิเนี่ยเขาเคยอธิบายว่าของเราเนี่ยดั้งเดิมคือศาสนาผีแล้วเราก็เอาพราหมณ์เอาพุทธอะไรก็ตามแต่ที่เราจะต้องการมาทีนี้วิจักภายในเขาก็เคยเปรียบเทียบให้เห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยพุทธมันไปอยู่ที่ไหนศาสนาไหนไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามประเทศนั้นแล้วก็ตามโครงสร้างของตามบริบทของสังคมของสังคมใช่ไหมฮะทีนี้ถามว่าพุทธแท้มีไหมคริสต์แท้มีไหมจริงๆเราไปดูคริสต์เราจะเห็นว่าคริสต์ยุคกลางคริสต์ยุคล่าอาณานิคมกับคริสต์ยุคสังฆราชยุคปัจจุบันที่ประเภทโอ้โหไปแบบไปชูสิทธิมนุษยชนมันคนละโลกกันเลยนะเขาปรับตัวเขาพลิกจากหน้ามือไปหลังมือคนละโลกกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วศาสนาเนี่ยมันอยู่ได้คือการปรับตัวให้เข้ากับสังคมแล้วก็ทำให้แบบเข้ากับสังคมมีการแบบคล้ายๆก็มีการยอมรับของสังคมใช่ไหมแล้วก็แบบว่าคล้ายๆกับว่าอ่อนน้อมทำตัวคุยกับคนอื่นรู้เรื่องใช่ไหมไม่ใช้ศีลธรรมสุดโต่งอะไรเงี้ยคือแต่จริงๆพุทธในเงื่อนไขพุทธเนี่ยถ้ามองไปแล้วเนี่ยดั้งเดิมของพุทธเนี่ยก็เข้ากับบริบทสังคมประชาธิปไตยเสรีภาพนี่มากที่สุดแล้วถ้าเราไม่คิดว่าพุทธสุดโต่งยุคหลังนะใช่ไหมฮะทีนี้ย้อนไปอีกนิดนึงถามว่าเห็นไหมฮะเรื่องวัตถุเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คุยกันมาตลอดเราก็ว่ามันไม่ใช่แก่นของพุทธใช่ไหมฮะเอ้าอย่างบ้านผมเนี่ยอยู่หน้าวัดเนี่ยยายผมก็สอนใช่ไหมเราทำกับข้าวอย่างดีไปถวายวัดเนี่ยแต่มียายจนๆอีกคนหนึ่งอยู่ข้างวัดเก็บผักกระถิ่นตำน้ำพริกไปถวายวัดเขาก็บอกบุญไม่ได้ต่างกันมันบุญมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ศรัทธามันไม่ได้ต่างกันใช่ไหมฮะแต่เวลาผมมาได้มาอ่านนะฮะมีคนมาชูให้อ่านว่าน้องว่าเออจริงๆคุณรู้เปล่าว่าหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งสมณศักดิ์ของมหาเถรสมาคมเนี่ย
มีเรื่องผลงานผลงานเรื่องสาธารณูปการผลงานทางวัตถุด้วยผมเพิ่งอ่านนะผมก็เพิ่งรู้จริงๆผมก็ไม่ได้สนใจมามากเท่าไหร่คือเราก็เป็นพูดแบบตามวาดพูดแบบ พูดแบบตามแบบคล้ายๆเราก็ถือว่าอะไรมีเหตุผลแล้วก็ว่าไปใช่ไหมเราเพิ่งมาดูเนี่ยนะฮะว่าเออต้องมีผลงานสาธารณูปการหลักเกณฑ์การไม่แต่งตั้งสมณศักดิ์โดยเฉพาะพวกเจ้าอาวาสใช่ไหมฮะก็คือแบบเนี่ยก็คือสังฆาธิการเนี่ยนะฮะต้องมีผลงานสมณศักดิ์ได้แก่การก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์สถานสถานหรือถาวรวัตถุมาประกอบการพัฒนาด้วยถือเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงแรงศรัทธาของประชาชนคือถ้าประชาชนศรัทธามากก็สร้างวัดบวชใหญ่ๆมากๆนะฮะข้อ11ในเขตปกครองหนกลางต้องมีเงินที่ได้ใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์จำนวนตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปข้อ12ในเขตปกครองหนเหนือหนตะวันออกหนใต้150,000บาทขึ้นไปข้อ13เฉพาะในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค4ภาค5 500,000 บาทขึ้นไปแล้วก็บอกว่าทั้ง3ข้อเนี่ยไม่นับผลงานที่เป็นประธานก่อสร้างโรงเรียนของรัฐบาลที่ใช้งบประมาณแผ่นดินหรือการก่อสร้างของวัดอื่นวัดประธานวัดอื่นก็ไม่ได้ด้วยมาอีกนะยังมีอีกนะการพัฒนาความดีความชอบ2ขั้นเป็นกรณีพิเศษมี2ขั้นเลยนะฮะพระเนี่ยพระสังฆาธิการเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลาดและเจ้าคณะตำบลที่มีผลงานสำนักประการจำนวนมากเป็นพิเศษจำนวนดังนี้นี่จำนวนเงินนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะในเขตปกครองหนกลางคือเพิ่มจากล้านเป็น2ล้านมีเงิน2ล้านบาทขึ้นไปค่ะหนเหนือหนตะวันออกหนใต้มีเงินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปให้ความดีความชอบเป็น2ขั้นเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทเจ้าอาวาสวัดลาดชั้นโทเจ้าคณะตำบลชั้นโทโอ้คือผมก็ไม่เคยคิดว่าผมไม่ค่อยได้อ่านอ่ะผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ผมเพิ่งมาอ่านเพราะว่าตอนที่มีคนเผยแพร่เรื่องพุทธเรื่องอะไรว่าเฮ้ยเรามาปฏิรูปกฎหมายอะไรกันไหมเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าสังคมไทยนี่นะฮะบางทีก็คล้ายๆกับว่าแต่พระเราก็คล้ายๆกับว่าผมไม่ได้ว่าพระว่าที่รับเงินเข้าไปอะไรต่างๆนะคือบางทีก็ทั้งโยมทั้งพระนั่นแหละโยไอโยมนั่นแหละโยมก็ไปเที่ยวสนับสนุนพระใช่ไหมฮะ ไปเที่ยวประเภทแบบยุพระอยู่เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เป็นพระครูก็ไปสร้างนู่นสร้างนี่กันเถอะสร้างโบสถ์ก็เถอะโบสถ์เก่าโบสถ์สวยก็ทุบทิ้งอะไรเงี้ยคือบางทีก็หรือไม่ก็ไปต่อขยายอะไรเงี้ยคือมันไม่คล้ายๆกับว่าเราแบบบางทีเราสร้างอะไรมากไปป่ะจริงๆแล้วความลึกจริงเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่การศึกษาธรรมะคืออะไรนะจิตใจคืออะไรคือเรื่องพวกนี้มันเหมือนกับตอนหลังๆก็มันก็ลดลงตามวัดต่างๆก็ลดลงจริงๆอย่างที่เราก็พูดกันไปแล้วมันถึงเป็นช่องโหว่คุณถึงได้เกิดธรรมกายคุณได้เกิดอะไรที่มันแตกต่างมาแล้วสังเกตไหมฮะช่วงหลังๆนี่คนที่สอนศาสนาเนี่ยนะฮะที่คล้ายๆกับว่าชอบเผยแพร่แล้วแบบว่ากลายเป็นคนที่มาพูดเรื่องศาสนาเขียนเรื่องศาสนาเยอะๆไม่ใช่พระแล้วนะฆราวาสนะฆราวาสนะมีคุณพ่ออะไรคุณพ่ออะไรที่แบบพวกถือธรรมพวกต่างๆที่เขาจะเที่ยวบรรยายธรรมพวกนักบรรยายธรรมเก่งๆทุกวันนี้ฆราวาสอาจจะเยอะกว่าพระด้วยนะถ้าลองฟังทางวิทยุทางอะไรสิฮะเราจะเห็นเนี่ยคือนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่จริงๆมันถึงเวลาที่เราใช่ไหมฮะคิดเรื่องปฏิรูปศาสนาปฏิรูปคณะสงฆ์จริงๆกันหรือยังเนี่ยอันนี้คือฝากคำถามไว้ผมมองข้ามจากธรรมกายธรรมกายเสร็จแน่นอนแต่ที่แน่ไม่รู้สิสุดท้ายแล้วยังคงมีความเชื่อมาจนถึงทุกวันนี้ว่าเอาเข้าที่จริงมันอยู่ที่ใจเหมือนกันทุกเรื่องนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.